ไปหาร้านอร่อยกันนะคะจองร้านอาหารไว้เป็นเหมือนร้านเนื้อย่างแล้วเป็นเนื้อปั้นเป็นก้อนกลมๆนะอยากกินมากเลยมาดูซากุระริมทางตอนกลางคืนกันนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินประมาณ5นาทีนะไปที่ร้านเนื้อย่างค่ะมาดูบรรยากาศเมืองโอซาก้าตอนกลางคืนกันถึงแล้วนะคะเข้าซอยนี้ไปนะคะร้านเนื้อร้านนี้ค่ะเป็นร้านนี้นะบรรยากาศสไตล์โลคอลโลคอลมากๆเมนูเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะคะมาถึงเขาก็จะมีอันนี้ให้กินนะอันนี้ค่ะที่เราอยากมากินแต่เขาให้สั่งแค่คนละชิ้นนี่ง่าน้อยมากเลยเป็นแบบเหมือนเนื้อพันและข้างในก็จะมีเหมือนต้นหอมนะคะย่างไฟอร่อยอ่ะแต่ได้กินแค่คนละชิ้นนี่ง่าอยากกินเยอะกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะสั่งอาหารอย่างอื่นด้วยนะคะอันนี้เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเนื้อดิบนะแต่เป็นลิ้นค่ะอร่อยเหมือนกันนุ่มนะไม่เหนียวบรรยากาศร้านก็จะเป็นร้านเล็กๆนะคะอันนี้สั่งเป็นซูชิมาเพิ่มค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นขนมปังและข้างบนจะมีเหมือนแบบแฮมเบอร์กนะอร่อยดีฟิลเหมือนแบบคล้ายๆกับขนมปังกับเบอร์เกอร์นะคะอาหารเนี่ยรสชาติแบบว่าเด็กๆชอบกินนะคะอย่างนี้อร่อยใช้ได้นะคะร้านนี้อันนี้ก็จะเป็นซูชิแล้วข้างบนจะมีอะโวคาโดค่ะอร่อยใช้ได้เหมือนกันอร่อยเลยแหละอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินเล่นที่ย่านดนทนบุรีกันนะคะเดินผ่านร้านอุด้งร้านนี้นะคะเป็นร้านโปรดของเรากับเพื่อนๆนะคะชื่อสุรุทนทันนะคะแต่ว่าคนยังเยอะอยู่เลยเดี๋ยวมาดูตรงป้ายปู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มีแบบจองทัวร์ไปดูซากุระค่ะเขาจุดนัดพบกันตรงปู่ตรงนี้นะก็เลยถือโอกาสมาเดินเล่นที่ถนนตรงนี้กันค่ะมาดูบรรยากาศตอนกลางคืนกันนะคะคือเราเล่นเกมชื่อ Yakuza Zero นะมันจะมีแบบฉากตรงนี้เลยนะคะมีแบบกินราเมงลูกมังกรอะไรอย่างเงี้ยมีซื้อทาโกยากิอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงโควิดเล่นเกมนะก็เลยแบบอินอยากมาดูถนนเส้นนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีแบบซูชิหน้าเนื้อมีนูนี่นั่นนะคะเดินผ่านร้านนี้ดูในเน็ตนะคะเป็นร้านโอโคโนมิยากิร้านดังนะคะของย่านนี้ค่ะมาดูเมนูกันแต่ว่าคิวยาวนะคะก็เลยมาเดินเล่นๆดูนู่นดูนี่ดูป้ายต่างๆนะคะเขาทำแบบสีสันสวยงามน่ารักมากเลยแต่ถนนเส้นนี้ทัวริสต์เยอะมากเลยนะคะแต่ก็มาเดินดูสนุกๆเนาะตอนกลางคืนร้านอาหารคือคนแน่นทุกร้านเลยนะคะอันนี้เป็นพวกของทอดอันนี้เป็นทาโกยากิร้านดังเหมือนกันดูมาว่าเป็นมิชลินนะป้ายต่างๆเขาทำน่ารักเนาะเป็นแบบสีสันสดใสมากเลยนี่เป็นร้านซูชิแล้วก็เป็นทาโกยากิอีกร้านนะคะร้านทาโกยากิเยอะเลยแถวนี้แต่ว่าคนแน่นทุกร้านเลยนะมาดูร้านแห่งของที่ระลึกกันนะคะมีถุงเท้าลายโอซาก้านะคะแล้วก็มีของกระจุกกระจิกเยอะเลยสไตล์แบบว่าโอซาก้าสุดๆนะคะฟิลแบบเหมือนของที่ระลึกขายทัวริสต์นะแต่ไม่ได้เป็นการหลอกขายนะเพราะว่ามันน่ารักทุกอันแบบว่าหลอกล่อให้ยอมเสียตังค์สุดๆเลยนะคะอันนี้เป็นพวกของห้อยๆเป็นรูปทาโกยากินะคิวมากเลยเป็นแบบเหมือนผ้าชิ้นเล็กๆนะคะตัวทาโกยากิอะไรเต็มไปหมดเลยอะถุงเท้าต่างๆโดราเอมอนธีมโอซาก้านะคะสโนปี้ธีมโอซาก้าแคสเซิลอันนี้ที่เป็นเหมือนกับกาวอะไรอย่างนี้เนาะมีแบบกล่องขนมต่างๆนะคะเป็นคุกกี้เป็นคัสตาร์ดต่างๆนะคะแพ็คเกจจิ้งดูแบบสีสันสดใสน่ารักมากเลยเดี๋ยวมาเดินเล่นดูป้ายสีๆแล้วแวกนี้กันนะคะถ้าเกิดว่าตรงนี้มาถ่ายรูปตอนกลางคืนก็สวยอยู่นะเดี๋ยวจะมาดูเครื่องสำอางที่ Cosme Store นะคะแต่ว่าปิดแล้วสาขาเนี้ยแบบมีเครื่องสำอางหลากๆเยอะอยู่นะ
โซนนี้เป็นตรงสะพานที่ทุกคนต้องมานะคะแล้วก็ป้ายกุริโกะค่ะไหนๆมาแล้วก็มาสักหน่อยนะคะจะได้รู้สึกว่าโอเคเรามาเช็คอินที่โอซาก้าแล้วแล้วก็มาเดินดูร้านพวกกาแฟปองต่างๆนะคะก็ละแวกนี้ก็มีร้านหลายร้านนะถ้าเกิดว่าใครชอบมานะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่เป็นซากุระเดี๋ยวคืนนี้กลับโรงแรมกันนะคะพรุ่งนี้จะตื่นแต่เช้าไปดูซากุระกันค่ะเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้นะคะ